หลังจากที่ครม.ได้มีมติเห็นชอบกับมาตรการในการที่จะบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปีนี้ในคราวประชุมครม.สัญจรที่ภูเก็ตนะครับทางสทช.เองในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขาเองก็ได้นำแผนเหล่านั้นนำไปสู่การปฏิบัติแจ้งทางจังหวัดนะครับแจ้งยังประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับเพื่อรับทราบว่าจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างไรบ้างโดยเฉพาะยิ่งภาคเหนือภาคเหนือเป็นภาคที่มีปริมาณน้ำไม่มากนักนะครับน้อยกว่าร้อยละ50น้อยกว่าทุกภาคเพราะฉะนั้นปีนี้ภาคเหนืออาจจะเป็นภาคที่มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งนี้สูงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางรัฐบาลเองได้เห็นชอบหรืออนุมัติงบกลางไปแล้วนะครับตั้งแต่โน่นมกรานะครับถึงเดือนมีนาเมษาที่ผ่านมาจึงต้องมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามข้อสั่งการของท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและคราวนี้การลงดูในพื้นที่คราวนี้ก็มีการติดตามงานเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำกักน้ำหน่วงน้ำเอาไว้นะครับซึ่งจะมีอยู่2ส่วนส่วนที่เป็นน้ำผิวดินคือส่วนที่นี่นะครับเห็นว่ามีฝายกักเก็บน้ำเอาไว้นะแล้วก็กรมชลประทานก็สร้างเสร็จแล้วก็ถ่ายโอนให้กับทางท้องถิ่นโดยตรงต่อไปนะครับอันนี้ก็จะมีการขยายใช้การใช้ประโยชน์จากพื้นที่100ไร่เป็นพันกว่าไร่ซึ่งอันนี้เองทางอบต.เองก็จะมีการขยายพื้นที่ต่อไปนะครับปัญหาที่ผ่านมาก็คือน้ำในตำบลแม่วินเนี่ยช่วงฤดูฝนน้ำค่อนข้างหลากแล้วก็มาเร็วไปเร็วต้องมีที่เก็บกักน้ำอย่างเช่นเราได้รับการงบประมาณก่อสร้างฝายตรงนี้ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์มากอย่างเช่นการทำนาทำสวนและในอนาคตต่อไปในการผ่านน้ำตรงนี้จากคลองส่งน้ำตรงนี้พี่น้องประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ก็คือในด้านอุปโภคจำนวน200กว่าครัวเรือนถ้าคิดเป็นประชากรจำนวน700กว่ารายค่ะอีกประเภทหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาเรื่องของน้ำบาดาลน้ำธนาคารน้ำใต้ดินซึ่งอันนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเองก็มีการขุดนะครับเพื่อที่จะเอาน้ำท่วมน้ำขังลงไปข้างล่างให้ได้นะครับซึ่งทางกรมน้ำบาดาลก็ได้รับการอนุมัติงบกลางนะครับเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมอีกพันกว่าแห่งซึ่งที่เชียงใหม่ก็มีโครงการเหล่านี้เข้าไปบรรจุเอาไว้ได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นกรมน้ำบาดาลก็พยายามให้แล้วเสร็จภายเดือนธันวาคมนี้เช่นเดียวกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการบริหารน้ำโดยรวมทั้งหมดนะครับซึ่งเห็นว่าสิ่งที่เราทำณขณะนี้จะทำให้พื้นที่เองมีส่วนร่วมในการที่จะเสนอแผนโครงงานและโครงการเข้าไปซึ่งแน่นอนที่สุดก็คือว่าต้องเสนอผ่านคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนะครับก่อนที่จะเสนอผ่านไปยังหน่วยงานปกครองท้องถิ่นหรือกรรมการน้ำแห่งชาติซึ่งตอนนี้เราก็ได้มีการตระเวนเพื่อจะให้อบต.แล้วก็ท้องถิ่นต่างๆนะครับเสนอแผนงานโครงการเข้าไปอยู่จังหวัดพิจารณาให้รอบคอบที่สุดจากนั้นก็นำไปสู่การพิจารณาโดยรวมต่อไปนะครับหวังอย่างยิ่งว่าการทำงานครั้งนี้นะครับเราอยากให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการดีๆแบบนี้เข้ามาเพื่อที่จะมีโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงแต่เฉพาะงบท้องถิ่นเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นงบกลางที่มีใช้จ่ายในยามฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไปครับ